วันนี้เวลา 17:46 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงร่วมกับกรมการแพทย์ทหารบกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลในพื้นที่ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพและด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงโดยวันนี้มีผู้มาขอรับบริการรวมทั้งสิ้น362คนในการนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน7คนอาทิโรคหัวใจพิการแตกกำเนิดชนิดเขียวโรคประสาทหูเสื่อมทั้งสองข้างและโรคมะเร็งเต้านมระยะต้นพร้อมพระราชทานยาชุดพระราชทานโดยทรงซักถามอาการและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ป่วยด้วยทรงห่วงใยจากนั้นทอดพระเนตรการจัดแสดงและจำหน่ายภูมิปัญญาโอท็อปเชิงบูรณาการสืบสานรักษาและต่อยอดภาคเหนือซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยสนองพระราชดำริด้านการต่อยอดอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่างๆและเป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้นอาทิผลิตภัณฑ์หัตถกรรมต้นฝ้ายจากบ้านมอญอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มสตรีทอผ้าไหมลายโบราณบ้านโคกหม้อจังหวัดอุทัยธานีและกลุ่มผ้าทอผ้าทอผ้าไหมบ้านชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์โอกาสนี้ทอประเนตรที่เทศกาลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดแสดงแหล่งเรียนรู้การบูรณาการพระบรมราโชบายสู่การพัฒนาท้องถิ่นโดยจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนอาทิส่งเสริมการแปรรูปปลาส้มน้ำผึ้งโพรงป่าข้าวหน้าธัญพืชตลอดจนยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นของผ้าฝ้ายให้มีมูลค่าเพิ่มและแปรรูปเป็นกระเป๋าหมวกและผ้าพันคอส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนำเสนอผลงาน5อำเภอ11ผลิตภัณฑ์โดยเข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามศักยภาพของท้องถิ่นอาทิผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีจากผงศิลาแรงและพัฒนาลายผ้าเป็นลายดอกพิกุลซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดกำแพงเพชรและส่งเสริมให้เป็นผ้าประจำจังหวัดกำแพงเพชร